ความสัมพันธ์ในรูปแบบของเครือญาติของชาวบ้านดาโต๊ะจังหวัดปัตตานีที่มาจากต้นตระกูลเดียวกันก็ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เกิดความขัดแย้งในชุมชนน้อยมากค่ะเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และหมู่บ้านดาโต๊ะนั้นก็ยังมีความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องการทำประมงพื้นบ้านและกลายเป็นกรณีศึกษาของนักวิจัยท้องถิ่นที่นำความรู้เหล่านี้มาทำเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนติดตามจากเรื่องเล่าปลายด้ามขวานวันนี้ค่ะสายลมพร้อมกลิ่นอายทะเลหอบเอากลิ่นปลาตากแห้งอบอวนไปทั่วหมู่บ้านดาโต๊ะหมู่บ้านประมงปลายแหลมในตำบลแหลมโพอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีที่ที่ชาวบ้านมากกว่าค่อนหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ฉันพี่น้องสายเลือดเดียวกันและยังคงยึดอาชีพจับปลูหาปลาและแปรรูปผลผลิตทางทะเลเป็นอาหารเลือดรสอย่างข้าวเกี๊ยวปลาหรือกึโป๊ะไว้จนถึงปัจจุบันแผงตากปลาที่สานขึ้นจากซีกไม้ไผ่แบบง่ายๆมีก้อนปลาหลังเขียวที่นำมาบดรวมกับแป้งตากแห้งในรั้วบ้านเกือบทุกหลังทายาทรุ่นที่3ของตระกูลสามารถคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สานต่ออาชีพการทำกึโป๊ะจากปู่ย่าเพราะรสชาติที่ไม่เหมือนใครเนื่องจากใช้ปลาสดทำให้ผลิตกึโป๊ะได้แทบไม่ทันกับความต้องการเพราะลูกค้าต่างถิ่นจากนครศรีธรรมราชสงขลาและสตูลต่างจองล่วงหน้าหลายวันประมาณ12ปีได้12ปีแล้วแล้วที่นี่ทำมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อไหมหรือรุ่นพ่อก็สายพ่อทำมาตลอดครับแล้วแถวนี้เขาทำกันทุกหลังเลยหรอคะบ้านจะบ้านทำกันส่วนใหญ่ทำกันที่นี่หมดส่วนมีต่อเครื่องไงประมงก็มีบ้านดาโต๊ะไม่ได้เป็นเพียงหมู่บ้านผลิตกึโป๊ะคุณภาพดีแต่ความโดดเด่นของผู้คนที่นี่คือการอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยแม้จะยังมีสถานการณ์ความรุนแรงและสิ่งนี้ก็จุดประกายให้แบดอเลาะเจ๊แต่ที่จบการศึกษาแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่4นำมาศึกษาวิจัยท้องถิ่นโดยเลือกเอาสัมพันธภาพของคนในชุมชนที่มาจากเครือญาติเดียวกันหลังอพยพจากบ้านบางปู่อำเภอยะหริ่งหรือบ้านกือเซ่อำเภอเมืองปัตตานีมาตั้งหลักปักฐานก่อนจะออกเรือนแตกแขนงกันไปอย่างตระกูลตาเล็กของแบดอเลาะคนนี้มีเชื้อสายใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านหรือกว่าร้อยละ70ของคนในชุมชนหลังจากนั้นก็แยกเป็นตระกูลยูโซดาโอะดอรอแมสาแมหรือดอเลาะซึ่งการได้สืบเครือญาติโดยนักวิจัยชุมชนและเยาวชนที่เข้าร่วมเก็บข้อมูลด้วยการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ยังทำให้การทะเลาะเบาะแว้งในชุมชนลดลงด้วยบาลักมึงบาลักกี่กี่ตัวบาลักกี่กี่ตัวกี่ตัวบาลักมึงมาตัวกี่สันอ๋อเดี๋ยวสิมึงจะจะเมื่อโอเคตัววัยได้ดอกตัวอะไรก็ที่เราทำกิจกรรมเพื่อการสืบเครือญาติใช่ไหมเพื่อเราไม่อยากเด็กเราไม่อยากให้เด็กเนี่ยมีการทะเลาะเบาะแว้งการให้รู้จักคือให้รู้จักอะไรผู้อะไรผู้ญาติตายายว่าเออนี้เป็นลูกค้านะไอ้นี่เป็นลูกค้านะและกับตัวเองเป็นยังไงนะเพราะว่าคนในหมู่บ้านดาตัวเองเป็นเครือญาติภาพวาดเครื่องมือประมงในอดีตที่กำลังเลือนหายไปจากอ่าวปัตตานีอย่างอวนลากปลาทูด้วยแรงคนหรือที่ชาวบ้านดาโต๊ะเรียกว่าปูกะยาริงซึ่งเลิกใช้มานานราว15ปีและอวนจมปูดำถูกนำมาถ่ายทอดเป็นภาพวาดเช่นเดียวกับประเพณีรอยเรือสะเดาะเคราะห์เพื่อรักษาโรคอหิวาซึ่งเลือนหายไปจากชุมชนกว่า20ปีอาจเป็นหลักฐานเพียงชิ้นเดียวที่บอกเล่าประวัติของหมู่บ้านให้เด็กๆรุ่นหลังได้ศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยความทรงจำในอ่าวปัตตานีของแบดอเลาะและเพื่อนซึ่งกำลังปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรการเรียนแก่เด็กๆในชุมชนนี่นะคือชีวิตของพ่อที่ทำงานในอ่าวปัตตานีเนี่ยเลี้ยงคุณมาจนถึงณวันนี้คือเนี่ยเครื่องหมายไอ้เนี่ยอุปกรณ์เครื่องมือนี่แหละการขับร้องอาณาเชสซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝังเด็กๆให้รักในชุมชนดาโต๊ะชุมชนแห่งพี่น้องชุมชนของลูกหลานชาวเลให้ได้ภูมิใจและยังคงอยู่ในถิ่นฐานเดิมแทนการทิ้งถิ่นเหมือนหมู่บ้านประมงอื่นๆอิชิลาพุทธสารพันทีวีไทยรายงานในเดือนพฤศจิกายนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญต่อพม่านะคะนอกจากจะมีการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ20ปีแล้วก็ยังครบกำหนดการปล่อยตัวนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านซึ่งถูกกักบริเวณในบ้านพักมานานถึง18เดือนค่ะ
สำนักข่าว AFP รายงานอ้างแหล่งข่าวในพม่าซึ่งให้สัมภาษณ์ว่าเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นเดือนที่มีความสำคัญและวุ่นวายสำหรับรัฐบาลพม่าเพราะมีทั้งการเลือกตั้งและการปล่อยตัวนางองซานซูจีซึ่งจะครบกำหนดการกักบริเวณในบ้านพักและต้องได้รับการปล่อยตัวในวันที่13พฤศจิกายนนี้ซึ่งครบกำหนด18เดือนของการกักบริเวณในบ้านพักแหล่งข่าวรายนี้ยืนยันว่าเธอจะได้รับการปล่อยตัวตามกฎหมายแต่ทั้งนางซูจีและพรรค NLD จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนขณะที่เว็บไซต์อิราวดีซึ่งเป็นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลพม่ารายงานอ้างแหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระบุว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่านางซูจีจะได้รับอิสรภาพหรือไม่เพราะคนที่มีอำนาจตัดสินใจคือพลเอกอาวุโสตานช่วยผู้นำสูงสุดของพม่าเท่านั้นซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายทั้งนี้นายวินตินหนึ่งในแกนนำของพรรค NLD เปิดเผยแผนการหากว่านางซูจีได้รับการปล่อยตัวจริงเธอจะเดินสายไปพบปะกับผู้สนับสนุนทั่วประเทศซึ่งหลายคนเกรงว่าอาจจะซ้ำรอยเหตุการณ์เมื่อ7ปีก่อนที่มีการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนนางซูจีกับมวลชนในเมืองเดพายินทางตอนเหนือของพม่ารัฐบาลของพม่าเคยใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการสั่งกักบริเวณนางซูจีในบ้านพักมาแล้วพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพกำลังจะเริ่มขึ้นในคืนนี้นะคะโดยอินเดียเจ้าภาพนั้นก็มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาโดยส่งเจ้าหน้าที่กว่าแสนนายกระจายกำลังทั่วกรุงนิวเดลีค่ะทางการอินเดียรักษาความปลอดภัยเข้มก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพจะเริ่มขึ้นในค่ำคืนนี้โดยส่งตำรวจและทหารราวแสนนายประจำการทั่วกรุงนิวเดลีและตั้งด่านตรวจและกล้องวงจรปิดทั่วทั้งเมืองพร้อมทั้งส่งนักแม่นปืนประจำตามจุดสำคัญต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีการลาดตระเวนทางอากาศและเตรียมเครื่องบินรบพร้อมเฮลิคอปเตอร์ไว้ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินก่อนหน้านี้อินเดียถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องการเตรียมงานล่าช้าและความไม่เรียบร้อยของหมู่บ้านนักกีฬาคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า 6,700 คนผู้นำระดับสูงของปาเลสไตน์กว่า10คนมีมติเอกฉันท์สนับสนุนการตัดสินใจของนายมามูดอับบาสประธานาธิบดีปาเลสไตน์ว่าจะเจรจาสันติภาพกับอิสราเอลต่อไปหรือไม่หลังจากที่นายรัฐมนตรีของอิสราเอลไม่ต่ออายุระยะเวลาการหยุดก่อสร้างในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งชาวปาเลสไตน์ต้องการใช้เป็นที่ตั้งรัฐปาเลสไตน์โดยนายอับบาสจะตัดสินใจหลังจากร่วมประชุมสุดยอดสันนิบาตอาหรับที่ประเทศลิเบียสัปดาห์หน้าขณะที่อิสราเอลก็เรียกร้องให้เข้าร่วมเจรจาสันติภาพต่อไปนายรัฐมนตรีออสเตรเลียเยี่ยมฐานทัพทหารออสเตรเลียในอัฟกานิสถานก่อนที่จะพบปะหารือกับประธานาธิบดีอัฟกานิสถานในกรุงคาบูลไปให้คำมั่นที่จะร่วมปฏิบัติการต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายด้านความมั่นคงขณะที่รัฐสภาออสเตรเลียกำลังจะอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของออสเตรเลียในสงครามอัฟกานิสถานเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตกใกล้กับมรดกโลกนี้ที่มีชื่อเสียงของเปรูขณะพานักท่องเที่ยวบินชมวิวจากมุมสูงทำให้นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ4คนและนักบินชาวเปรู2คนเสียชีวิตทั้งหมดเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเกิดจากเครื่องยนต์ขัดข้องนักบินจึงพยายามนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินและเกิดอุบัติเหตุขึ้นนักเรียนการทำอาหารในเม็กซิโกร่วมฉลองโอกาสครบรอบ200ปีของเม็กซิโกด้วยการออกแบบชุดซึ่งทำจากผักผลไม้นานาชนิดให้นางแบบสวมใส่ค่ะโดยแนวคิดในการออกแบบต้องการให้ระลึกถึงเทพีแห่งอิสรภาพซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเม็กซิโกซิตี้นอกจากนี้ยังว่าผู้ชมจะตระหนักว่านักทำอาหารก็คือศิลปินซึ่งสามารถผสมผสานระหว่างอาหารกับศิลปะเพื่อให้เข้าด้วยกันจนลงตัวช่วงนี้ติดตามไทยบันเทิงจากคุณอภิญญาฉายจันทิพย์นะคะจะพาไปฟังมุมมองของหลายคนที่มาพูดถึงภาพของชายรักชายที่ปรากฏในสื่อนะคะล่าสุดก็มีการพูดกันในเวทีหนึ่งด้วยนะคะใช่ค่ะคุณปวินาไมค่ะก็เป็นเวทีเสวนาเวทีหนึ่งนะคะที่พวกเขานั้นไม่ได้ต้องการให้นำเสนอเรื่องของชายรักชายมากขึ้นแต่หากมีความจำเป็นต้องนำเสนอจริงๆนั้นก็อยากจะนำเสนอเรื่องราวของพวกเขาด้วยความเข้าใจค่ะ
แม้ว่าสังคมนั้นจะเปิดกว้างยอมรับกลุ่มชายรักชายมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถลบความเป็นตัวตนเดิมๆอย่างที่เคยถูกสร้างภาพเอาไว้ได้ค่ะเวทีเสวนาตีตราตีตรวนตัวตนเกย์นะคะการสร้างภาพเพศวิถีชายรักชายในสื่อไทยปี2552ถึง2553นั้นก็ต้องการจะเป็นสื่อค่ะให้สังคมนั้นเข้าใจเพื่อให้กลุ่มชายรักชายนั้นมีพื้นที่ยืนอยู่ในสังคมได้อย่างเปิดเผยค่ะไม่อยากบอกบทเกย์ผู้ทำหน้าที่พ่อให้ความรักและดูแลลูกที่แม้ไม่ใช่สายเลือดแท้ๆก็ทำได้อย่างดีสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมละครเรื่องพระจันทร์สีรุ้งทำให้ภาพลักษณ์ของเกย์ในสื่อไทยมีความเป็นมนุษย์ที่ดูสมจริงมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้บทชายรักชายมักถูกนำเสนอในภาพของตัวตลกโรคจิตคนผิดปกติหรือหมกมุ่นเรื่องเพศสอดคล้องกับผลการศึกษาของนักวิชาการด้านวารสารสนเทศซึ่งนำเสนอในเวทีเสวนาตีตราตีตรวนตัวตนเกย์การสร้างภาพเพศวิถีชายรักชายในสื่อไทยไม่สามารถฟันธงได้นะครับว่าเป็นภาพลักษณ์ใหม่หรือเปล่าแต่เป็นความพยายามที่ดีซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เกิดนะครับเมื่อหลายสิบปีมาแล้วก็จะมีเรื่องของลายหงใช่ไหมที่พยายามพูดถึงเรื่องของเกย์ซึ่งบังเอิญจะชอบกับเกย์ผู้ชายขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็มีหลายๆละครหลายๆเรื่องที่พยายามค่อนข้างจะเปลี่ยนชุดความคิดว่าการเป็นเกย์มันไม่ใช่เป็นกรรมนะมันไม่ใช่เรื่องความผิดภาพชายรักชายมักปรากฏในโฆษณาไทยน้อยมากเมื่อเทียบกับในสื่อละครดนตรีและหนังและไม่นิยมนำเสนอแบบตรงๆแต่ให้ผู้ชมคาดเดาจากภาพและเสียงที่คุ้นชินแตกต่างจากโฆษณาของต่างประเทศที่แม้จะสร้างภาพให้คนกลุ่มนี้ดูตลกแต่ก็ยังนำเสนอมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างชายรักชายด้วยกันส่วนตัวผมมองว่าถ้าคุณจะหยิบยกเรื่องของเกย์มาพูดเนี่ยคืออยากให้มันโอเคคุณไม่ต้องส่งเสริมเกย์ก็ได้แต่ให้คุณนำเสนออย่างเข้าใจว่าโอเคคุณรับรู้ว่าเกย์มีอยู่จริงยอมรับในสภาพความเป็นจริงที่เป็นในหลายๆแง่มุมโอเคคุณเสนอเรื่องตลกขบขันได้แต่อย่างที่บอกคือมันสามารถมีรสนิยมได้ไหมในแง่ของเชิงตลกขบขันมันเหมือนกับว่าการนำเสนอไอเดียอะไรต่างๆลงไปเนี่ยต้องให้เกียรติกับคนในสังคมด้วยภาพที่ออกมาเนี่ยแม้สังคมจะเปิดกว้างยอมรับกลุ่มชายรักชายมากขึ้นและภาพลักษณ์ที่ปรากฏบนสื่อต่างๆก็มีความเป็นมนุษย์สมจริงแต่ก็ยังไม่อาจลบความเป็นตัวตลกที่เคยถูกสร้างภาพมาก่อนหน้านี้เวทีเสวนาตีตราตีตรวนตัวตนเกย์การสร้างภาพเพศวิถีชายรักชายในสื่อไทยปี2552ถึง2553จึงต้องการสื่อให้สังคมเข้าใจเพื่อให้กลุ่มชายรักชายมีพื้นที่ยืนอยู่ในสังคมได้อย่างผ่าเผยเหมือนเช่นคนทั่วไปโรคร้ายที่ฆ่าผู้หญิงไทยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในเวลานี้นะคะก็คือโรคมะเร็งเต้านมค่ะซึ่งนี่อาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะหากว่าเรารู้ก่อนแล้วรีบรักษาให้ถูกวิธีค่ะจึงทำให้เหล่าคนดังจากหลายวงการเลยนะคะร่วมมาเป็นอาสาสมัครช่วยบอกต่อให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมอย่างถูกต้องค่ะความเชื่อที่ว่าถุงน้ำที่เต้านมอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมนั้นในความเป็นจริงคือมีโอกาสน้อยมากที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมเป็นอีกข้อความรณรงค์ที่จัดวางไว้ใต้ภาพคู่รักคนดังเคนธีรเดชและหน่อยบุษกรวงศ์พัวพันธ์เพื่อไขข้อเข้าใจผิดในเรื่องความเชื่อเดิมๆที่มีต่อโรคมะเร็งเต้านมทั้งคู่เป็นทูตมะเร็งเต้านมที่เข้าร่วมโครงการต่อต้านมะเร็งปี2553ร่วมกับเหล่าคนดังอีกหลายสิบคนจากหลายวงการเพื่อเป็นสื่อกลางให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมโดยปีนี้เน้นรณรงค์ให้ตระหนักว่ามะเร็งเต้านมหากพบเร็วก็มีโอกาสรักษาหายซึ่งทูตนักแสดงต่างเห็นตรงกันว่าความกลัวที่ต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจมะเร็งเต้านมคืออุปสรรคสำคัญที่อาจก่อให้เกิดโรคร้ายแบบไม่รู้ตัวอยากให้ผู้หญิงทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะก็อยากให้ตรวจค่ะตรวจด้วยตัวเองก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องไปหาหมอก็ได้แต่ถ้าพบเจออะไรที่รู้สึกว่าไม่น่าอยู่ตรงนั้นนะคะก็ควรจะไปหาคุณหมอค่ะจริงๆมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าเราควรที่จะดูแลหรือว่าตรวจตั้งแต่นั่นๆอย่างเงี้ยซึ่งบางทีจะถามความเห็นแพนบางทีเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็แอบกลัวน้องไม่รู้ว่าเป็นยังไงถ้าเราไม่รู้ว่าไอ้ขั้นตอนหรือการตรวจเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้นี้ก็บอกเลยว่าต้องไปควรจะไปอะไรเงี้ยนะคะอย่างน้อยเป็นการดูแลตัวเองไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรอะค่ะ